จากบรรยากาศงานออสการ์ที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นภาพความน่ารักของน้องเมสซี่สุนัขจาก Anatomy of a Fall มาแล้วที่ได้มาโชว์ความน่ารักและแย่งซีนบรรยากาศภายในงานไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปย้อนรอยดูสุนัขอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดเลยทีเดียวสุนัขตัวนั้นมีชื่อว่าวินตินตินครับผมวินตินตินเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับที่ถูกค้นพบโดยนายลีดันแคนนายทหารอเมริกันที่ไปประจำการอยู่ที่ฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่เขาค้นพบวินตินตินพร้อมกับลูกสุนัขตัวอื่นในโรงเรียนล้างและหลังจากสงครามจบลงเขาก็ได้นำวินตินตินและลูกสุนัขอื่นกลับมาที่อเมริกาโดยที่นายลีดันแคนเนี่ยเขาเห็นความสามารถของเจ้าวินตินตินทำให้เขาเริ่มตั้งใจที่จะฝึกวินตินตินและส่งเจ้าสุนัขตัวนี้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ของเรานั่นเองครับและหนังเรื่องแรกที่วินตินตินได้แสดงเนี่ยก็มีชื่อว่า The Man from Hell River ในปี 1922 นั่นเองครับและความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้ทำให้วินตินตินเนี่ยกลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียวและลินตินตินก็ได้มาเสียชีวิตในปี 1932 นะครับด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั่นเองหลังจากที่ลินตินตินเสียชีวิตนะครับทางฮอลลีวูดก็ได้นำลินตินตินเนี่ยเข้าสู่ Walk of Fame เพื่อเป็นการยอมรับถึงผลงานการแสดงของเขาและเป็นหนึ่งในสัตว์แสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดนั่นเองครับผมขออนุญาตกลับไปดูหนัง The Man from River Hell ก่อนนะครับ Hell River เอ้ยไปดูก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ